สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแบมพามาทำต้มซี่โครงใบพายกระดูกอ่อนนะคะเป็นใบพายเป็นกระดูกอ่อนนะคะช่วงของหมูที่เป็นใบพายกระดูกอ่อนนะคะอร่อยอร่อยนะคะมันจะเป็นกระดูกอ่อนแบบนี้นะคะทานได้หมดเลยนะคะอร่อยอร่อยหากินยากพอดีไปตลาดนัดไปมาเมื่อกี้ค่ะตลาดนัดวันเสาร์โชคดีเจอใบพายกระดูกอ่อนเอามาเลยนะคะอร่อยมากมากค่ะเป็นกระดูกอ่อนนะคะอร่อยค่ะอันนี้ต้มส้มนะคะต้มส้มต้มส้มค่ะต้มส้มอร่อยอร่อยค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอาใบมะกรูดตะไคร้ข่านะคะหอมแดงต้มน้ำก่อนนะพอน้ำเดือดก็เอาใบพายกระดูกอ่อนที่เราล้างสะอาดแล้วใส่เข้าไปนะคะใส่ในน้ำเดือดนะคะก็รอให้เขาสุกนะคะต้มใบพายกระดูกอ่อนค่ะแล้วก็อร่อยนะคะร้อนร้อนนะคะร้อน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 พายกระดูกหอมน้ำเดือดหอมหอมค่ะเพื่อนเพื่อนนี่พอแบนพามากินแซ่บอีกแล้วนะคะกินแซ่บแซ่บค่ะแซ่บแซ่บนัวนัวต้มส้มใบพายกระดูกหอมสามารถปรุงรสได้ค่ะปรุงรสปรุงรสชิลล์นิดนึงค่ะชิลล์นิดนึงตานิดนึงค่ะตานิดนึงขาดนิดนึงนะคะขาดนิดนึงขาดนิดนึงค่ะก็มะเขือเทศพริกโรยไปแซ่บค่ะแซ่บมากมากค่ะต้มเข้าไปนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะแต่ชิ้นโตๆเห็นไหมคะเพื่อนๆอร่อยแค่ไหนชิ้นโตๆค่ะชิ้นโตๆใบพายกระดูกอ่อนนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะต้มส้มใบพายกระดูกอ่อนนะคะเดี๋ยวสิคะน่าทานจริงเลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะต้มเข้าไปนะคะต้มเป็นกระดูกอ่อนเลยน่าทานจริงๆค่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสบายดีกันไหมคะแบมก็เฝ้าพี่ๆค่ะระหว่าง11บ้านได้1ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงยัน4ทุ่มยัน4ทุ่มตั้งแต่เที่ยงยัน4ทุ่มได้1ชั่วโมงได้ก็อีก1ซัด
ก็ลองทำดูนะฮะทำผิดทำถูกลองทำไปถ้าเราไม่รู้เรื่องเราเด็กใหม่ก็ทำไปฟังที่พี่เขาสอนก็ได้ความรู้เยอะค่ะในพายกระดูกอ่อนได้อะไรฮะน้ำเดือดเสร็จก็ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะน้ำแดงน้ำเดือดก็ใส่น้ำพายกระดูกอ่อนก็ไปต้มนะคะต้มก็ใส่พริกขี้หนูนี่แซ่บนะเนี่ยแล้วก็มะเขือเทศนะคะลงรสตามชอบใจผงชูรสน้ำปลาซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ใส่มะนาวนะคะทีหลังเพราะว่ามันร้อนมะนาวจะเสียรสชาตินะจะไม่ได้รสชาติต้องใส่ทีหลังหลังจากที่ต้มเสร็จนะคะก็จะใส่มะนาวอร่อยต้มส้มใบพายซี่โครงกระดูกอ่อนนะคะท่านผู้ชมอร่อยมากๆนะคะมาทานกับประเด็นนะคะข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยตัวนี้ข้าวเหนียวตัวนี้นะคะทานได้ทุกอย่างนะคะอร่อยมากๆแซ่บแซ่บเสร็จแล้วนะคะน่าทานจริงๆค่ะสุกแล้วนะคะอย่าด้อยอย่าด้อยค่ะทานด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้พ่อแบมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้พ่อแบมด้วยนะคะให้มีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะปลายฝนต้นหนาวค่ะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ